ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนข้าวันนี้รายการประชาชน 3.0 นะครับก็มาที่นาของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับในรายการประชาชน 3.0 เพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โครงการจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับคนที่มาร่วมในกิจกรรมที่เราเรียกว่าสภาเถียงนาครับผมสุกันสังวนะเป็นชาวนามืออาชีพอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วันนี้มาร่วมโครงการสภาเถียงนาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เปิดประเด็นในเรื่องของปัญหาของข้าวณปัจจุบันนี้คือผมทำนามา30กว่าปีนะครับก็ผ่านโครงการต่างๆมามากมายแต่ที่มองเห็นณวันนี้เนี่ยที่เห็นเป็นอี้เป็นอันสำหรับพี่น้องเกษตรกรคือโครงการรับจำนำข้าวนะครับแต่วันนี้มันมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนใจเหมือนกันว่าณวันนี้ชาติของเราเป็นอะไรไปเรามองเรื่องปัญหาเรื่องข้าวว่ามันเป็นปัญหาอะไรกันแน่เพราะว่าอย่างผมเองในตัวของชาวนาผมมองว่าข้าวของเรานี่เป็นข้าวไทยไม่ใช่ข้าวใครนะครับเพราะนั้นในส่วนของปัญหาที่ผ่านมาหรือกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นพี่น้องเข้าใจว่าระบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแต่เรากำลังมองว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยการดึงเอาปัญหาของพี่น้องชาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านนะครับแล้วก็ให้เกิดปัญหาณวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องของชาติมันเป็นเรื่องของข้าวของชาติไทยนะครับเราจะเป็นปัญหาที่จะสืบเนื่องต่อไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยอันนี้วิงวอนว่าอย่าขอให้ผูก เรื่องเหล่านี้ให้มันเป็นเรื่องเดียวกันยังมองไม่ออกว่าคนพวกนี้เขาคิดอะไรกันนะชาวนาเดือดร้อนอยู่แล้วกำลังจะทับถมเขาหรือเปล่าขณะนี้พี่น้องชาวนาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนาฤดูที่ผ่านมาโครงการเงินไม่ออกก็สื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยเรามองเห็นแง่เดียวนะครับตอนนี้ผมยังมองเลยว่าเรายังไม่ได้ซ้อนสะท้อนปัญหาที่เราจ่ายเงินค่าข้าวให้พี่น้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั้นน่าจะมีคำตอบเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนในเมื่อไม่ทราบว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรแล้วกำหนดเวลาเงื่อนไขต่างๆที่จะมาถึงพี่น้องประชาชนนะได้เมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดความปั่นป่วนเพราะนั้นใครบอกอะไรเห็นชอบดีหมดเพราะนั้นห่วงเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้อย่างที่เรียนว่าเป็นเรื่องของข้าวของชาตินะครับไม่ใช่ข้าวของใครตอนนี้คืออยากให้คนไทยหันมากินข้าวเพิ่มเยอะเพื่อช่วยชาวนาค่ะก็เห็นใจรัฐบาลด้วยเห็นใจชาวนาด้วยค่ะเห็นใจชาวนาที่เขายังไม่ได้เงินอะไรเงี้ยก็เห็นใจรัฐบาลด้วยที่เกิดปัญหาวิกฤตการเมืองขึ้นมาเลยไม่สามารถจ่ายได้ตรงเวลาส่วนร่วมก็คือช่วยอุดหนุนชาวนาเยอะๆซื้อข้าวมากินไม่ต้องกินร้านสปาเกตตี้พิซซ่าฟาสต์ฟู้ดไม่ต้องกินแล้วค่ะหันมากินข้าวไทยดีกว่าค่ะครับผมชื่อบัณฑิตวิลามาศครับเกี่ยวข้องอะไรกับการทำนาผมเคยรับราชการแล้วก็คุกคีกับชาวบ้านและคราวนี้เสร็จแล้วตอนนี้ผมออกจากราชการมาทำธุรกิจส่วนตัวถามว่าเกี่ยวอะไรกับการทำนาคือผมเป็นคนที่ค้นคว้าเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้กับต้นไม้ใช้กับนาเคยทำครับก็เคยไปเช่าทำก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรฮะเพราะว่าจากที่ไม่เคยรู้ไปเรียนไปรู้และไปสัมผัสกับชาวบ้านฮะการทำนานี่ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ขอให้รู้เข้าใจว่าการทำนานี่เราควรจะทำยังไงต้นทุนมันใช้อะไรยังไงครับต้นทุนจากการทำนานี่ฮะผมสัมผัสกับเกษตรกรจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับเรื่องง่ายมากแต่ขอให้เข้าใจในการทำนาครับปัญหาที่ว่าชาวนาจนเนี่ยจากเริ่มแรกฮะชาวนาเนี่ยเคยทำนาแล้วไม่เข้าใจการจัดการของการทำนาแล้วไปใช้สิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับการทำนาก็คือเราไปใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปแล้วส่วนตรงนี้สิ่งที่ผมสัมผัสตรงๆเนี่ยมันทำให้ผลผลิตของในนานี่ลดแล้วปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยขนใส่เลยปัญหาและคราวนี้เสร็จแล้วผลผลิตได้น้อย
ผลผลิตข้าวเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เม็ดไม่เต็มพอไปขายโรงสีโรงสีก็จำเป็นต้องหักจะไปโทษโรงสีเลยไม่ได้ 100% นะฮะแล้วคราวนี้เสร็จแล้วโรงสีหักความชื้นหักจีปัญหาเลยยิ่งผลผลิตต่ำการทำนาแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆโดยการใช้เคมีเคมีนี้ต้องใช้เพิ่มไปทุกปีนะครับแล้วพอเสร็จแล้วการแปรรูปออกมาเนี่ยจากโรงสีถามว่าเขาเอาเปรียบไหมไม่ใช่โรงสีก็ต้องซื้อในแก๊ปที่เขาควรจะซื้อได้จากปริมาณของข้าวต่อผลผลิตต่อคุณภาพอ่ะเขาก็ต้องเผื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ชาวนาจนก็คือวิธีการทำความเข้าใจของชาวนาในการทำนาเปลี่ยนไปมากจากสมัยโบราณเนี่ยมีมูลสัตว์เยอะจากปศุสัตว์เนี่ยเขาก็ขนลงใส่นาเพราะฉะนั้นวิธีการทำนาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปโดยที่ชาวนาไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวเสร็จปุ๊บทางภาครัฐนี่พยายามส่งเสริมไหมพยายามส่งเสริมแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องความต่อเนื่องของการทำก็เลยทำให้ชีวิตการทำนาหรือวิธีทำการทำนาของชนบทเปลี่ยนไปรู้จากในทีวีนี่แหละมันเป็นใครมาจากไหนใครเลือกมันขึ้นมาขอถามหน่อยแล้วยิ่งเมื่อวานเนี่ยได้ข่าวมาเป็นกระแสทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยไม่มีไปประทวนอะไรเป็นชาวนาไม่มีไปประทวนแล้วปรากฏว่าไปถามมันเป็นชาวนานี่ชาวนาตัวจริงยืนอยู่นี่ไปถามไปสืบดูหลายคนบอกว่ามันเป็นชาวนาที่ไหนมันไม่เคยมีชาวนาอยากรู้ไหมมันได้มาเป็นนายกสมาคมชาวนาได้ยังไงอย่าให้เผาอย่าให้เผาจัดมาจัดมาเป็นชาวนาได้ไงวะเป็นมาเป็นนายกสมาคมชาวนาได้ยังไงมีชาวนากี่คนรับรองจริงๆเริ่มมาทำนาอย่างเต็มตัวเนี่ยแค่3ปีเท่านั้นเริ่มต้นคือเป็นโครงการของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นประกันราคาข้าวซึ่งก็อยู่ตรงนั้นมาศึกษาเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแล้วก็ต่อเนื่องมาประกันราคาข้าวประมาณ2ครั้งแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นจำนำข้าวแล้วก็จำนำข้าวมาตลอดศึกษารายละเอียดมาตลอดหลายครั้งเป็นเวลา3ปีปีละ2รอบจนถึงปัจจุบันนี้มีนาอยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะที่นาที่เห็นเนี่ยก็ประมาณ 70-80 ไร่ที่ทำอยู่เนี่ยนะก็มีทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องจักรจะเห็นว่าแบบไม่ค่อยเหมือนชาวนาเท่าไหร่เพราะว่าแบบอยากเป็นชาวนาสมัยใหม่ที่ชาวนาสมัยใหม่ที่แบบว่ามาให้แบบว่าใช้เครื่องจักรใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำนาทำนั้นทำนี้มีการใช้เครื่องหวานตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พืชหวานปุ๋ยหวานยาฆ่าแมลงเราก็จะใช้เครื่องที่คงจะเห็นกันสะพายหลังประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำแล้วก็จ้างคนงานจ้างแรงงานแล้วก็ใช้รถเกี่ยวนะนี่คือกรรมวิธีในการทำนาก็พอจะมีเวลาว่างบ้างแล้วก็ปลูกเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยปลูกมะนาวอะไรไปตามเรื่องตามราวแต่ก็ส่วนมากอาชีพหลักก็คือการทำนาค่ะถ้าอยากจะให้เปรียบเทียบประกันกับจำนำนะแม่ขอเปรียบเทียบในราคาที่เท่ากันเพราะว่ามันจะไม่มันจะได้ไม่เสียเปรียบได้เปรียบถ้าราคาเท่ากันแม่ตีซะ12,000นะตีซะ12,000ถ้าเป็นจำนำหรือเป็นประกันเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบจำนำมากกว่าเพราะว่าชาวนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่านะทั้งหมดชาวนาไปยื่นข้าวได้ใบประทวนได้เต็มราคาโอเคที่ถูกหักค่าความชงความชื้นอะไรความชื้นก็คือน้ำค่ะสรุปแล้วพอมันระเหยไปมันก็เป็นเนื้อข้าวอยู่ดีแล้วส่วนเรื่องของประกันเนี่ยมันนับจากจำนวนไร่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วอย่างสมมติว่าเขาประกันเท่าไหร่เนี่ยมันเริ่มต้นจากราคากลางแล้วเขาก็จะให้ในส่วนต่างจากราคากลางกับในสิ่งที่เขาตั้งราคาประกันไว้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงราคากลางเนี่ยเวลาเอาไปขายที่โรงสีเนี่ยเราถูกหักตลอดเราถูกกักตลอดไม่เคยได้ในเท่าราคากลางเลยมักจะต่ำกว่าราคากลางตลอดเวลาไม่ต่ำกว่าเป็นพันอ่ะบางครั้งถึง2,000ด้วยซ้ำไปต่อตันอยากเห็นอนาคตจำนำข้าวก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะผมมองว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วรัฐบาลเนี่ยเริ่มต้นที่จำนำทุกเมล็ดแล้วเท่าไหร่ก็ได้แต่รัฐบาลก็ปรับปรุงมาเรื่อยในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมก็มองมาตลอดมันเข้มขึ้นมันเข้มงวดขึ้นรัฐบาลอุดช่องโหว่ได้มากขึ้นจนผมมองว่ามันกำลังจะสมบูรณ์อยู่แล้วที่มันจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างจริงจังแล้วก็อุดช่องโหว่ได้แต่ว่า
เนี่ยค่ะถ้ามันมาถึงในจุดนี้แล้วก็โอเคถ้ามีคนบ่นว่าราคามันสูงไปหน่อยเพราะว่ามันไปตีกับตลาดภายนอกไม่ได้ตลาดโลกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลดลงมาอยู่ที่12,000เราชาวนาก็ยอมรับได้ค่ะก็เป็นเรื่องมหากาพย์นะครับเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวจริงๆก็เป็นหนึ่งในวิธีการของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขเอาเป็นว่ารัฐบาลไหนมาเนี่ยก็ต้องแก้ไขนะครับหมดจากโครงการรับจำนำข้าวแล้วสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยกลับเข้ามาแล้วก็บอกว่าจำนำข้าวทำต่อไม่ได้แล้วก็จึงต้องมีโครงการอื่นที่จะมาแก้ไขโครงการนี้แต่ถ้าเราดูบริบททั้งหมดของปัญหาเราก็จะพบว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าข้าวนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของสังคมไทยเอาเป็นว่าถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวหรือประเทศไทยไม่มีชาวนานะครับประเทศชาตินั้นล่มสลายเพราะว่าคนไทยกินข้าวนะครับแต่ว่าการปลูกข้าวของคนไทยเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเรามีความสามารถในการปลูกข้าวเยอะหรือมองอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเรามีอาชีพอื่นที่ทดแทนการปลูกข้าวน้อยเกินไปก็จนทำให้ปริมาณของการผลิตข้าวนั้นเกินกว่าตลาดการบริโภคภายในประเทศก่อปัญหาว่าในเรื่องการที่มีข้าวจำนวนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องจะต้องพ่อค้าเอาข้าวเหล่านั้นไปขายจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าการที่รัฐบาลจะใช้วิธีการรวบรวมข้าวทั้งหมดเป็นผู้ขายข้าวเพียงรายเดียวในประเทศไทยนะครับรับจำนำข้าวทุกเม็ดและกะว่าจะดึงข้าว 30% ซึ่งอยู่ในตลาดโลกนะครับเราขายออกในตลาดโลกปีหนึ่งตก10 ล้านตันนะครับครึ่งหนึ่งเราผลิตและจำหน่ายขายบริโภคภายในประเทศแต่ว่าเราขายในต่างประเทศถึง10 ล้านตันนะครับและ10 ล้านตันนั้นก็นำไปสู่การแข่งขันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันอย่างเสรีปีไหนภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับเกิดปัญหาอย่างเช่นในประเทศจีนในอินเดียนะครับผู้ผลิตข้าวและผู้บริข้าวบริโภคข้าวส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทั้งสองประเทศรวมกัน2,000 ล้านคนนะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะขาดข้าวข้าวไทยก็จะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าหากเขาก็ปลูกข้าวได้ดีเขาก็มีข้าวเพียงพอนะครับผลผลิตแต่ละประเทศก็ผลิตมาแข่งกันโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยประเทศเวียดนามก็ดีลาวก็ดีเขมรพม่าก็ล้วนปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการแข่งขันในตลาดข้าวจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากรัฐบาลยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็พยายามที่จะทำสิ่งนี้แต่ว่าก็ไม่ง่ายเอาเสียเลยนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวมาโดยตลอดแต่ว่าโครงการต่างๆที่ดำเนินมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ชาวนานั้นมีรายได้ในอัตราที่สูงจริงนะครับอาจจะด้วย2-3 ปัจจัยด้วยกัน1ก็เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับอย่างที่มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงเรื่องว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมีการจ้างการใช้เครื่องจักรอะไรก็ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เนี่ยแพงถึง 7-8,000 บาทต่อไร่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องผลผลิตอีกนะครับมันก็มีหลายทฤษฎีนะครับในการที่จะพูดถึงการลดต้นทุนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารแรงงานโอเคส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ลดพวกปุ๋ยนะครับหรือสารเคมีเกษตรอินทรีย์ก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นโซลูชันหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งของการลดต้นทุนในการผลิตแต่สิ่งเหล่านี้ก็ขาดหายไปในสังคมไทยงานพอสมควรนะครับเกิดเนื่องจากการที่เรามีเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆนะเมื่อก่อนนี้คนที่ส่งเสริมให้ทำเกษตรเคมีอะไรทั้งหลายนี่ก็รัฐบาลกรมวิชาการการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเล่าเขาลือกันว่านะครับพวกบรรดาข้าราชการอะไรทั้งหลายนี่ก็มีสปอนเซอร์นะครับเป็นเซลแมนซะเองเลยให้กับพวกอะไรเป็นเซลแมนให้กับบริษัทขายปุ๋ยเคมีขายยาฆ่าแมลงก็ทำให้พฤติกรรมของชาวนาไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นถึงวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้เดิมในสังคมไทยจริงก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะจะบอกว่าเป็นความรู้เดิมก็ได้เป็นความรู้สมัยใหม่ก็ได้
นะครับก็มันกำลังถูกรื้อฟื้นกันขึ้นมานะเพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้การลดการใช้สารเคมีนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับทำให้เขาเรียกอะไรนอกจากลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยสุขภาพของชาวนาเองเกษตรกรเองเนี่ยก็ดีเพราะไม่ต้องรับสารเคมีเข้าไปใช่ไหมอย่างยาฆ่าแมลงเนี่ยกดฉีดที่ก็มีข่าวว่าโอ้โหทำนาไปปุ๊บเนี่ยรับจ้างผู้รับจ้างฉีดยาฆ่าแมลงนี่ฉีดไม่สักสิบปีได้ป่วยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการสะสมสารเคมีในร่างกายทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาไปเกิดเป็นต้นทุนอีกโครงการ30บาทก็ทำให้มีภาระอะไรมากขึ้นเห็นไหมผลกระทบจากไอ้เกษตรเคมีเนี่ยมันก็มีผลกระทบลูกโซ่กันมามาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาว่าในเรื่องของการที่เราผลิตเยอะเกินไปอีกนะโครงการ 15,000 บาทเนี่ยนะครับจำนำข้าวก็ไปกระตุ้นนะฮะทำให้มีเจ้าของที่ดินนะครับที่รกร้างว่าป่าเป็นนายทุนนะซื้อที่ดินทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะทิ้งไว้อย่างนั้นโอ้แต่พอขายได้ 15,000 บาทปุ๊บก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มจะมาทำนาของตัวเองขึ้นมาหรือมันก็จ้างคนอื่นมาทำนงทำนากันก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการนะครับทำยังไงข้าวถึงจะไปขายในตลาดโลกและได้ราคาที่ยอมรับได้ไม่ใช่ว่าไปขายแบบถูกๆเลยหลังเอาเป็นว่าถ้าข้าวไทยในถ้าจะขายให้หมดก็ไม่ได้ยากเลยครับดั้มมันราคาถูกๆมันก็ได้แต่มันเสียของแล้วมันก็ทำให้เกิดการแบกรับภาระแบกรับไปสู่รัฐบาลปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรนะครับในปีการผลิตรอบสุดท้ายซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนทุกคนนี่ก็เป็นวิกฤตการณ์นะแล้วยังมีโรคแทรกซ้อนในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพกปปส.นะครับและก็พยายามจะไปทำแนวร่วมกับทางชาวนาแล้วก็จะหยิบมือชาวนาเนี่ยมาโค่นล้มรัฐบาลอีกทีนึงเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าพืชทุกชนิดเนี่ยมันกินอินทรีย์เป็นอาหารหลักย้อนกลับไปดูสมัยโบราณเนี่ยเราไม่เคยใช้เคมีเลยทำไมผลผลิตข้าวเราดีผลผลิตข้าวเราได้เยอะแล้วผลผลิตข้าวของเราเนี่ยมันมีคุณภาพข้าวหอมมะลิเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำมาแต่สมัยโบราณเนี่ยข้าวนี้จะหอมมากและเม็ดจะเต็มเพราะอะไรเพราะว่าพืชเนี่ยมันกินอินทรีย์เป็นหลักเคยเห็นไหมว่าเราบนภูเขาเนี่ยใครไปหว่านปุ๋ยให้มันก็คือไม่มีเพราะว่ามันกินอินทรีย์มาจากไหนอินทรีย์ก็มาจากการย่อยสลายแต่ตอนนี้เราไม่เคยคืนอินทรีย์ให้กับผืนนาเลยมีแต่เอาออกทุกปีพอออกทุกปีมันก็หมดแล้วทำไมมันแตกต่างยังไงกับเคมีนี่มันเป็นขยะที่เขาหาที่ทิ้งแล้วเผอิญมันสามารถที่จะเอามาทำเป็นธาตุอาหารที่สามารถที่จะลงในที่นาได้มันก็เลยเป็นที่ปล่อยทิ้งเคมีได้มีตังกลับคืนไปก็เลยมันมีปัญหามีความแตกต่างกันที่ตรงนี้หนึ่งปัญหาอันดับแรกคนที่ขายเคมีเขาจะยอมไหมอันดับแรกเลยความรู้สึกตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปได้โดยสิ้นเชิงไหมไปใช้อินทรีย์ 100% ได้ครับผมยืนยันเพราะว่าผมคุกคีกับชาวบ้านแล้วผมทำปุ๋ยอินทรีย์มาเป็น10ปีแล้วแล้วผมก็ได้ทดลองผมได้ติดตามการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนาที่เกษตรกรที่เขานำไปใช้นี่ได้ผล 100% ครับรับรองเลยครับนี่เป็นเรื่องจริงแต่บางคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อสื่อที่นำเสนอก่อข้อมูลไปทุกวันมันเลยเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกษตรกรลืมนึกไปก็คืออินทรีย์นี่คือความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อชาวนาก็คือสิ่งที่เป็นเกษตรอินทรีย์พืชผลที่ทำมาจากอินทรีย์ล้วนๆเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตหรือสุขภาพของคนเราเนี่ยยั่งยืนคือสุขภาพดีไม่รับเคมีเข้าไปครับคือส่วนที่มองเห็นอย่างที่ผมเห็นครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลตอนนี้กำลังทำงานเนี่ยผมเห็นใจนะครับเรื่องการจำนำข้าวเนี่ยถามว่าดีไหมผมบอกดีเลยนะครับแล้วชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปากจากการกดขี่ข่มเหงของพ่อค้าคนกลางที่เขาเอาเปรียบเรามานานแล้วไม่เคยพูดเลยสมัยก่อนเขาเคยทำการซื้อข้าวจากชาวนาไปแล้วแปรรูปไปขายต่างประเทศซึ่งตอนนั้นไม่มีรัฐบาลไหนมายื่นมือเข้ามาช่วยตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยทำยื่นมือเข้ามาช่วยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามีคนมาช่วย
ลืมตาอ้าปากได้จากการถูกกดขี่ข่มเหงจากส่วนต่างที่ชาวนาควรจะได้กำไรบ้างนะครับนี่ก็ฝากไปถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไอ้กปปส.ที่มาเดินขบวนมาขับไล่หรือมาทำให้มันมีปัญหาที่ชาวบ้านไม่ได้เงินขอร้องนะครับกราบก็กราบครับทำเถอะทำยังไงตอนนี้ให้เงินถึงมือชาวบ้านซะก่อนครับเขาเดือดร้อนจริงๆครับตอนนี้ซึ่งปัญหามันไม่ได้เกิดจากนโยบายแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากเทคนิคของทางการเมืองที่ทำให้มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นชาวนาส่วนใหญ่ที่ผมสัมผัสผมคุยอยู่เนี่ยเขาเข้าใจรัฐบาลเขาอดกั้นเขารอครับเขาว่ารัฐบาลนี่ทำให้เขามีความหวังจากการประกอบอาชีพนี่ครับกิจกรรมจากการทำนาเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีที่มีน้ำมีแรงงานแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้าไปแล้วมีความรู้ครับจากการทำนาเนี่ยตอนนี้ถามว่าวิกฤตตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยวิกฤตตอนนี้คือเนื้อโปรตีนที่บริโภคทุกวันเนี่ยได้มาจากไก่ส่วนหนึ่งจากหมูส่วนหนึ่งและจากเนื้อวัวส่วนหนึ่งตอนนี้เนื้อวัวราคาแพงมากครับจากท้องถิ่นที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยเนื้อวัวกิโลละ300บาทเพราะฉะนั้นการสร้างวิกฤตเราเจอวิกฤตตอนนี้เราสร้างให้เป็นโอกาสก็คือพื้นที่ที่แทนที่เราจะทำนาอย่างเดียวก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมการประกอบอาชีพของปศุสัตว์อย่างที่สิ่งที่ผมมองเห็นจากอาชีพหรือวิชาชีพที่ผมทำงานมาร่วมเกือบ30ปีเนี่ยฮะอาชีพหนึ่งที่ทำให้มีรายได้เป็นเงินสะสมเป็นปีก็คือการเลี้ยงวัวทำไมผมถึงให้ความสำคัญตรงนี้คือมันใช้พื้นที่น้อยตอนนี้ทางภาครัฐคือกรมปศุสัตว์นี่ฮะได้วิจัยเรื่องพืชอาหารสัตว์ที่มีผลผลิตต่อไร่สูงมากคือหญ้าที่ทำผลผลิตถ้ามีน้ำมีปุ๋ยเต็มที่นะครับผลผลิต90ตันต่อปีต่อไร่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงวัวเนี่ยมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนาเพราะว่าทั้งปีเนี่ยเราทำนาอย่างภาคอีสานเนี่ยทำนาปีหนึ่งใช้เวลาไม่เกิน2เดือนอีก10เดือนทำอะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นอาชีพเสริมหรือทำเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับก็คืออาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวได้อะไรบ้างหนึ่งได้ปุ๋ยเอาไปแปรรูปคือไปทำแก๊สชีวภาพก็ได้ออกจากแก๊สชีวภาพเอาไปเลี้ยงปลาออกจากบ่อปลาเอาไปทำปุ๋ยใส่ในนาข้าวซึ่งมันเป็นห่วงโซ่ที่มันจะเพิ่มรายได้จากสิ่งที่ตั้งต้นทุนต้นน้ำที่ถูกมากคือปลูกหญ้าเลี้ยงวัวมันจนถึงแปรรูปไปเป็นขั้นเป็นตอนจนไปถึงข้าวซึ่งชาวนาถ้าทำจริงๆแล้วความรู้เทคโนโลยีมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยชาวนาทำเองได้แล้วมันเพิ่มรายได้สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลี้ยงวัวนี่ครับไม่เหมือนสมัยโบราณนะครับเลี้ยงขังคอกแบบหมูได้นะครับพูดให้ฟังง่ายๆเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมเลี้ยงวัวมันต้องใช้พื้นที่เยอะไหมไม่จำเป็นฮะมีพื้นที่2ไร่3ไร่5ไร่นี่ทำได้ครับและเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักได้เลยครับชาวบ้านก็ไม่ต้องเร่ร่อนลูกหลานก็ไม่ต้องวิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพสามารถสร้างวิกฤตเจอวิกฤตจากตรงอาชีพตรงนี้ทำเป็นอาชีพได้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาทำเป็นอาชีพได้เลยครับการติดเงินเนี่ยนะครับณวันนี้บอกว่าถ้าเกิดระบบมันไม่มีปัญหาอย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็จะค่อยๆลุล่วงไปได้แต่ณวันนี้มันการดึงปัญหาต่างๆเหล่านี้มันทำให้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้นั่งหลังจากที่รัฐบาลยุบสภาปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้กฎหมายของการรักษาการการรักษาการเนี่ยมันเป็นแค่ทำหน้าที่ในช่วงผ่านเพราะนั้นในเมื่อทำไม่ได้ปุ๊บมันก็เกิดภาระหรือว่าปัญหาไปตกหนักกับพี่น้องชาวนาซึ่งพี่น้องชาวนาบางส่วนที่ได้เงินแล้วนะก็ยินดีแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เนี่ยเราก็เห็นใจเขาแต่ผมเรียนว่าพี่น้องชาวนาทุกท่านอดทนมากนะครับแต่สิ่งเหล่านี้อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมาบอกกล่าวว่าณวันนี้วิธีการที่รัฐบาลกำลังทำอยู่คืออะไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันติดขัดในเรื่องการเงินในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยากชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจเพราะถ้าพี่น้องเข้าใจปุ๊บเนี่ยปัญหาที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กนะครับสิ่งต่างๆที่แนวทางที่รัฐบาลคิดทำได้ไม่ได้ที่คิดแล้วบอกกล่าวเพื่อจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันครับคือณวันนี้นะบอกว่าข้อดีเนี่ยคนที่ได้ที่เสียเนี่ยบอกชาวนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเอาละมันมีข้อเสียอยู่จากผู้ที่เขาบอกว่าเราทำการตลาดไม่ได้ก็ไปแก้ตรงนั้นนะฮะหรือว่าต่อไปเนี้ย
บอกว่าเอาละเราจำนำ 15,000 เนี่ยรัฐบาลจัดการไม่ไหวก็ลดลงมาตอนนี้ก็เป็น15,000แต่ว่ากรอบจากจำนำทุกเม็ดก็กลายมาเป็นไม่เกิน 350,000 แล้วก็กรอบต่อไปในหลังจากกุมภาเนี่ยก็บอกกล่าวกับพี่น้องเกษตรกรเลยว่าจะอยู่ที่ 13,000 นะแต่ไม่เกิน 300,000 ชาวนายอมรับชาวนายอมรับได้แต่เอาละถ้ามันมีปัญหาแม่บางคนนั้นก็บอกสิว่าเอตลาดโลกนะวันนี้มีปัญหาอย่างนี้นะรัฐบาลเราช่วยได้แค่ประมาณ10,000-12,000บอกเลยเพื่ออะไรพี่น้องจะได้เข้าใจในเรื่องของบริบทในเรื่องการผลิตณวันนี้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันจะผิดจะถูกไม่รู้แต่ชาวนาเขามองว่าเป็นประโยชน์เขาก็จะทำนะครับเพราะนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้ฝากนะครับว่าฝากรัฐบาลด้วยรีบสื่อสารก่อนที่มันจะเกิดปัญหาที่รุนแรงมากกว่านี้โครงการรับจำนำก็คือว่าไม่เคยได้ณที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาไม่เคยตั้งราคาได้แต่ณวันนี้รัฐบาลตั้งราคาให้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับกรณีของรัฐบาลตั้งราคามันเป็นบริหารจัดการในเรื่องข้าวสารเพราะนั้นในเรื่องปัญหาที่มันผิดตรงไหนไปแก้กันตรงนั้นนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้บอกว่าถ้าราคาจะลดชาวนายอมรับได้นะครับเพราะชาวนาเคยได้แค่ 8,000 9,000 ข้าวสดณวันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าเอาละฉันช่วยได้แค่ 11,000 นะยอมรับนะครับยอมรับแล้วก็บอกเลยที่ผ่านมาคนที่ไปประท้วงแทนชาวนาน่ะเขาไปแทนชาวนาแต่ไม่ได้รับมอบหมายให้ไปแทนนะครับเพราะนั้นชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณธรรมพอเข้าใจในบริบทของอาชีพของตัวเองเข้าใจในบริบทของสังคมพอสมควรนะครับอาจจะมีความคิดต่างบ้างแต่ถ้าเกิดเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องความคิดต่างๆจะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับคือจริงๆการทำนาไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ผมเองก็เรียนรู้มามากอาจจะได้เปรียบกว่าพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเพราะเราได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรมาก็เลยมีความรู้เชิงอัดในเรื่องเชิงวิชาการเราก็มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่มันถูกต้องกับเกิดคือจัดสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ของเรานะแล้วเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะถิ่นขึ้นมาเฉพาะบุคคลขึ้นมาแล้วก็สามารถจะส่งต่อไปให้กับกรอบต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ยังส่งอยู่ณวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำข้าวให้มีสู่ตลาดได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ย 1. ต้นทุนเราต้องถูก 2. ผลผลิตต่อไร่เราต้องสูง 3. คุณภาพต้องดีต้องเป็นที่ยอมรับของตลาดอันนี้ต้องยอมรับนะครับยิ่งจะเปิด AEC ขึ้นมานี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวนาต้องคิดพร้อมกันแล้วท่านทำพร้อมกันด้วยถ้าไม่ทำตาม3ต้องนี้ท่านไปไม่ได้แน่ชาติก็ไปไม่ได้ข้าวไทยจะตกอับทันทีณวันนี้เรากลายเป็นล้าหลังในเรื่องของปริมาณส่งออกของข้าวเราเนี่ยนะจะเป็นปัญหาอะไรเรื่องไปคิดกันเอาไปแก้กันเอาแล้วมาตั้งบริบทใหม่โดยให้รับรู้ร่วมกันระหว่างชาวนาทั้งหมดในประเทศไทยที่ทำนาอยู่ประมาณ 3.7 ล้านครอบครัวและทำพื้นที่2ครั้งนาปีนาปรังอยู่ประมาณ80ล้านไร่ซึ่งพื้นที่มหาศาลซึ่งเราก็ยังได้เปรียบที่ว่าณวันนี้ชาวนาเนี่ยมีความอดทนได้เพราะว่าชาวนาไม่เคยทะเยอทะยานอะไรมากไปกว่าที่เขายื่นให้แล้วการเรียกร้องต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นชาวนาผมบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวแทนผมนะชาวนาที่ยังไม่ได้เงินเขายินดีรอถ้ามันมีกำหนดเวลาแต่อย่างที่เรียนว่าถ้ารัฐบาลชี้แจงอย่างถูกต้องผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการปล่อยให้เขาคิดไม่ออกและสุดท้ายอาจจะแปรปรวนไปในเรื่องของอื่นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นในวันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ เรียนตรงๆว่าอย่างผมเองไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นในการปิดถนนหนทางผมไม่เห็นด้วยแต่บอกว่าณวันนี้รัฐบาลต้องทำคือชี้แจงซะนะครับการทำนาให้มีต้นทุนต่ำเป็นเรื่องสำคัญจะทำอย่างไรก็คือต้องไปบริหารจัดการในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองการใช้แรงงานในครอบครัวการลดการจ้างการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องการใช้ข้าวพันธุ์ดีการบริหารจัดการอารักขาพืชอย่างถูกต้องโรคแมลงที่มันจะมีผลกระทบเราต้องจัดการให้หมดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับการทำนาให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากณวันนี้มันเป็นระบบเกษตรเศรษฐกิจการทำนาเพื่อการค้านะด้วยความรู้สึกว่ามันมีผลตอบแทนสูงก็ทำโดยไม่รู้ไม่ได้ยังคิดว่างั้นเถอะนะทำเมื่อทำด้วยความไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันปัจจัยต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นในการต้นทุนของการทำนาเนี่ยมันแฝงนะมันแฝงไปในต้นทุนรวมแต่ณวันนี้ผมทำต้นทุนเรื่องปัจจัยการผลิตที่เราจ่ายออกจริงๆประมาณ 2,800 บาทแต่ว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็นค่าบริหารจัดการภายในเรื่องการใช้สารเคมี1ก็คือว่าการเตรียมแปลงณวันนี้เกษตรกรจ้างเขาเตรียมแปลงนะไร่ละ500กว่าบาทนะครับ2ซื้อเม็ดพันธุ์ข้าวปลูก3ซื้อปุ๋ย4ซื้อยาเคมีฮอร์โมนนะจ้างเขาเก็บเกี่ยวก็หมายความว่าเกษตรกรไม่ได้ทำอะไรเลย
นะครับพี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดว่าเราคิดลงมานะฮะจากผลผลิตที่ผมลองคำนวณแล้วก็เก็บข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรเขตชลประทานเนี่ยณวันนี้ต้นทุนการจ้างบวกค่าใช้จ่ายบวกค่าเช่าที่ดินมันอยู่ที่8,033 บาทแต่ผมเองสามารถทำได้2,800 บาทก็หมายความว่าส่วนต่างจาก2,800 บาทไปถึง8,033 บาทนั่นคือรายได้ของผมต่อ1 ไร่นะก็ประมาณ5,000-6,000 บาทเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำ20 ไร่มันก็กลายเป็นแสนกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่พี่น้องต้องคำนึงว่าการทำนาของเราต้นทุนสูงจริงเพราะอะไรนะเอาละเรื่องต้นทุนการขายเป็นเรื่องที่เราต้องคิดว่าปัจจัยต่างๆที่เราเปรียบเทียบ 8,033 บาทเป็นเรื่องถูกต้องแต่อย่าลืมว่าเราต้นทุนเป็นไร่แต่เราขายเป็นตันนะตอนนี้ต้นทุนที่เราดูแล้วเนี่ยต้นทุนของเราอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะอยู่ไปในระบบตลาดเสรีข้างหน้าเพราะนั้นเราต้องทำการลดต้นทุนบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆในกิจกรรมของเราให้ได้ไม่งั้นชาวนาอยู่ไม่ได้ณวันนี้รัฐบาลณโครงการจะไปยังไงเราก็ไม่รู้ลูกผีลูกคนแต่ถ้าเกิดชาวนานะครับสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้สามารถทำนาอย่างเป็นระบบทำนาอย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่อาชีพชาวนาท่านอยู่ได้แน่นอนโดยที่รัฐบาลไม่ต้องมาอุดหนุนจุนเจืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ฝากถึงพี่น้องชาวนาด้วยคือมันจะตรงกับที่บอกเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราจ้างทั้งหมดก็หมายความว่าเราไม่ได้ทำนาเลยจ้างเขาตีเทือกจ้างเขาหว่านซื้อเม็ดพันธุ์ก็ปลูกทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ผมลองทดลองดูทำด้วยตัวคนเดียวด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีพร้อมเนี่ยผมสามารถที่จะทำนาตั้งแต่เริ่มหว่านจนถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยในเวลา120 วันผมใช้แค่20 วันนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยของที่นาในการทำนาประมาณ 15-20 ไร่คุณทำนาด้วยเครื่องมือครบด้วยแรงงานคนเดียวคุณจะใช้เวลาทำงานจริงแค่20 วันหรือ15 วันในกรอบของ15 ไร่ก็หมายความว่า1 ไร่คุณใช้เวลาแค่1 วันในการทำการผลิต1 ไร่คุณใช้เวลาแค่8 ชั่วโมงในการทำการผลิตซึ่งต้นทุนถูกมากนะครับในเรื่องการจัดการนาในเรื่องของเรื่องแรงงานนะครับในเรื่องปัจจัยการผลิตอื่นเราก็ต้องมาลดต่อนะครับว่าข้าวปลูกเราผลิตเองได้ไหมเราเก็บพันธุ์เองได้ไหมเรื่องปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมีได้ไหมสารเคมีป้องกันโรคแมลงเราสามารถทำสารชีวภาพเป็นสารอินทรีย์เคมีใช้เองได้ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งต้องส่งต่อกับไปยังพี่น้องเกษตรกรว่าเราต้องทำอย่างเป็นระบบถ้าเราไม่ทำเป็นระบบปุ๊บไม่มีใครมาช่วยเราได้รัฐบาลที่เคยให้เราในการจำนำณวันนี้ก็ถูกบั่นทอนไม่ให้เกิดการรับจำนำนะครับเราไม่ได้มองว่ามันผิดหรือถูกแต่เรามองว่าอันนี้จะเป็นสติเตือนใจให้รู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าชาวนาไม่สามารถเลิกทำอาชีพได้นะรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นลูกสู่รุ่นลูกไอ้รุ่นหลานอันนี้จะต้องสืบต่อกันไปเพราะว่าอาชีพชาวนานี้มันถูกกำหนดโดยสภาพพื้นที่โดยธรรมชาติการทำนาต้องทำในที่ลุ่มที่มีน้ำขังนาไปที่น้ำผ่านทำพืชอื่นไม่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพทำนาไปทำอาชีพอื่นได้เพราะนั้นใน120 วันผมทำนา20 ไร่ได้เวลา20 วันหมายความว่าเกษตรกรว่างงานแฝงอยู่100 วันท่านต้องหาอาชีพอื่นเสริมนะหรือว่าต้องทำณวันนี้เกษตรกรไม่ได้ทำแล้วก็มาอ้างว่าต้นทุนถูกอยู่ไม่ได้อันนี้ฝากเลยนะครับว่าอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดข้าวไทยจะรุ่งโรจน์ชัชวาลครับแล้วอย่างที่ผมได้เกิดไว้นะครับว่า เรากำลังเริ่มโครงการนะครับมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นนปช.ส่วนหนึ่งก็เป็นภาคของภาคประชาสังคมนะครับอย่างเช่นมูลนิธิดวงประทีปนะครับร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาก็กันอยู่ในช่วงการพูดคุยกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เรากำลังนะมีการติดต่อกันแล้วนะครับก็จะมีการไปจัดซื้อนะครับร่วมทุนกันนะครับแล้วก็ไปจัดซื้อข้าวจากรัฐบาลที่อยู่ในคลังสินค้านะครับเพื่อจะมาแพ็คเป็นถุงละ5 กิโลแล้วก็มาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนั้นมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตการณ์ของชาวนาไทยตอนนี้นะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับโดยการที่เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีข้าวนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับนะครับก็เตรียมเงินเตรียมทองกันไว้ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ใน 2-3 ลักษณะด้วยกันในฐานะของตัวบุคคลปัจเจกบุคคลนะครับท่านสามารถที่จะไหนๆท่านต้องกินข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับที่บ้านนะครับก็ไปช่วยกันนะครับซื้อข้าวที่ออกมาจากโครงการนะครับของโครงการจำนำข้าวของภาครัฐนะครับที่มีการระบายกันออกมานะครับซื้อข้าวตัวนั้นเอามาบริโภคในบ้านของตัวเองและอาจจะต้องช่วยกันเก็บนะครับแทนที่จะซื้อทีละถุงกินทีละถุงหมดแล้วก็ไปซื้อใหม่นะครับซื้อกลับมาสัก20ถุงครับใครมีกำลังก็ซื้อสัก20 ถุงนี้ข้าวอยู่ได้เป็นปีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มาจัดเก็บไว้มันก็เป็นการเร่งทำให้การระบายข้าวเนี่ยออกจากโกดังได้มากขึ้นในที่2เนี่ยท่านสามารถที่จะบริจาค
เงินนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับโครงการศูนย์เด็กนะครับศูนย์เด็กเล็กต่างๆที่อยู่ในชุมชนต่างๆในเขตชุมชนแออัดนะครับโดยมูลที่ดวงประทีปนั้นเนี่ยก็จะรับบริจาคนะครับเงินท่านสามารถบริจาคเงินเข้าที่มูลที่ดวงประทีปนะครับมูลที่ดวงประทีปก็จะนำเงินของท่านเนี่ยนะครับไปจัดซื้อนะครับข้าวในโครงการนี้ออกมาเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือกับทางศูนย์เด็กนะครับแล้วก็คนยากจนอยู่ในสลัมต่างๆและการบริจาคเงินของท่านเนี่ยท่านยังสามารถนำใบเสร็จนะครับไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือท่านจะอยู่ในนามของบริษัทนะครับนอกจากเป็นตัวบุคคลแล้วก็สามารถบริจาคเป็นในนามบริษัทนะครับนิติบุคคลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน CSR นะครับเวลานี้เนี่ยวาระแห่งชาติเนี่ยนะครับเราบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะแต่ว่าเวลาเกิดวิกฤตการจริงๆขึ้นมาเราไม่รู้จะช่วยชาวนากันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับที่คนเล็กคนน้อยจะเข้าร่วมกันในการช่วยเหลือชาวนาไทยในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ก็รู้ไม่รู้มือกันนะครับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ติดตามรายการประชาชน 3.0 ครับในช่อง UDD Channel ครับเวลา 5-6 โมงเย็นอย่าลืมนะครับท่านสามารถส่งไลน์มาได้ที่ NULING หรือที่แอปพลิเคชัน Voxer NULING เช่นกันครับหลายๆคนช่วยกันคิดนะครับใครมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือชาวนาลองเสนอลองติดต่อมาดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ